สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเมื่อวันนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมาล้างแค้นผมเว้ยหลังจากที่ผมทำการแกล้งมันมากกว่า3ล้านครั้งวันนี้มาดูว่าจะแก้แค้นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์คลิปให้ถึง100ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยพร้อมแล้วไปดูวู้สีฟ้าสีเขียวสีแดงกดสีอะไรดีนะสีเขียวเลยละกันกดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงครบเครื่องโอ้ my godผมอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันมีแค่2บล็อกเออป้าขอโทษไม่ได้ตั้งใจเกมทำข้ามาเยอะเกินไปแล้วถ้าจะให้โอกาสเกมเป็นรอบสุดท้ายก็ที่เกมจะไม่มีโอกาสไม่มีชีวิตได้โปรดว่าชีวิตผมด้วยไม่อยากตายแกต้องเลือกที่แกจะไปโลกนึงเต็มไปด้วยความสวยงามและเพชรมากมายและทองและโลกนึงเต็มไปด้วยดินและความตายโลกไปกับโลกตายเหรอก็ต้องเลือกโลกไปอยู่แล้วดิแกเลือกบินโลกตายแล้วนานโอ้โหไปรอดโอ้แกแค่สำเร็จไม่รู้ไปแล้วอุ้ยเอาละคิดจะมาแก้แค้นเราอย่างนั้นเหรอเราไปร้อยปีผมว่าเราต้องหาของแก้แค้นมันกลับบอกคุณผู้ชมโอเคงั้นเราต้องสร้างบ้านก่อนต้องมีที่อยู่อาศัยก่อนอย่างแรกนะไม่มีอะไรจะอิ่มเอมไปก่อนการแก้แค้นได้ก้าวอีกแล้วมันได้โดนผมลงโทษไปอย่าสาสนเดินจับไปได้ก้าวความเชื่อที่บัตรผมมาอย่างเนิ่นนานมันโดนผมการแกล้งและไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งผมได้ผมคือราชาแปะเฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยประเดี๋ยวไม่ตายเฮ้ยมันตกด้วยความสูงประมาณ168เมตรด้วยความไวประมาณอัตราเร่ง2วิแต่ทำไมมันจะไม่ตายเพราะมันสร้างมาหน้าตาเฉยเลยไม่ได้การรับต้องใช้แบบสำรองเปิดแผนดีที่เตรียมไว้นี่คือรถถังที่ผมเตรียมไว้เพื่อการได้โดยเฉพาะไฟบอมบายเครื่องอะไรอ่ะเป็นรถถังที่ผู้พันคนหนึ่งที่มา9ปีใช่ไหมไอ้ป้าโอ้มาโดนแล้วมาโดนแล้วหมู่บ้านนี้ก็โดนด้วยเจ้าโจรชั่วโจรชั่วเลยโอ้คุณผู้ชมมันเอาเรื่องมากเลยว่ะจะเจอชื่ออะไรโอ้ยผมต้องออกไปต่างทวีปต่างโลกไปหาของแล้วไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมใครเป็นกำลังใจให้ผมตอนนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเลยกดแชร์ด้วยขออนุญาตดำน้ำไปหาของแล้วในที่สุดไอ้ก้ามันก็โดนผมกำจัดจนสิ้นซากไปผมจะได้เล่นไปครับอยากสงบสุขผมไม่เคยรู้สึกสงบสุขกันขนาดนี้มาก่อนหลังจากที่ไอ้ก้าเฮ้ยมันไปออกเกมไปเลยโอ้ในที่สุดผมก็ได้เล่นมาครับยิ่งสงบสุขผมก็ได้เล่นกับคนดูที่ผมรักใช่ไหมครับคนดูเราไม่มีเจ้าตัวรำคาญอย่างไอ้ก้าวแล้วช่องนี้จะงดงามยิ่งขึ้นว้าวเอาละผมได้ทำการกำจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปแล้วผมก็กำลังจะทำการสร้างบ้านที่ยิ่งใหญ่โอ้ผมรู้สึกที่มันเพอร์เฟกต์มากๆโอ้ผมไม่รู้จะสร้างบ้านยังไงหลังจากนั้นไม่นานไอ้ก้าวก็ได้เหมือนได้รับพลังบางอย่างมาจากท่านเทพโพไซดอนโอ้ my god คุณผู้ชมผมสามารถหายใจใต้น้ำได้แบบสะดวกดูดิหายใจแบบ 100% น่ะหรือว่าเราร่างกายเราแปลกประหลาดไปแล้วอย่างนั้นหรอโอ้มาตำนานมาได้ยังไงโอ้นี่เกมเป็นมาของฉันดีไหมเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมแล้วผมแบบเป็นเกมโหมดตลอดเวลาด้วยนี่เราอยู่บนโลกใบไหนเนี่ยขอลองกดแท็บดูดิโอ้ยอยู่ไอ้ฟ้าด้วยว่ะเมื่อกี้มันยังแกล้งผมอยู่ตอนนี้คือมันมาสร้างบ้านแล้วว้าวนายช่างดูมีความสุขดีเหลือเกินทำอะไรอ่ะเดินเบียดไม่เห็นผมยืนต้องทักทายมันหน่อยกูชอบต้องทักทายแล้วมั้งเนี่ยอะไรอ่ะอยู่ดิบล็อกหายไปได้
ผมว่าแล้วตัวนี้มีแท่นอาถรรพ์ด้วยว่ะเดี๋ยวเราแบบทำเป็นแบบฝาผ่าออกมาดีกว่าคุณผู้ชมโหดูดิชีคือแบบผมกำลังค่อยๆขยายอาณาจักรเล็กๆของผมคือผมแบบสามารถสร้างแบบสร้างปราสาทสร้างหมู่บ้านได้แล้วเฮ้ยโอ้ปรากฏการณ์ธรรมชาติฟ้าผ่าเหรอใช่อ่ะเฮ้ยโอ้นี่ผมรู้สึกแปลกๆคือยังไงอ่ะตั้งแต่ก้าวมันหายไปแล้วผมเหมือนอยู่ในแมคคาเวอร์ชันนี่แบบเป็นโลกเวทมนต์เลยอ่ะโอ้แล้วตรงนี้มันมีแท่นไอ้นี้ได้ไงเนี่ยแท่นแบบบูชาปีศาจวัดไปเฮ้ยมาได้ไงเอาล่ะผู้ชมได้เวลาล้างแค้นนี่ครับคุณผู้ชมคือผมได้พลังเทพเจ้ามาเว้ยเดี๋ยวขอแบบเซิร์ฟจากแกลงแบบอาเขตก่อนละกันพลังอาเขตที่ไร้ขีดจำกัดอะไรอ่ะพระผ่าได้ไงเสียบนหุ่นยนต์เลยเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยว้าอะไรอ่ะหรือว่าก้าวมาแล้วโอเคเพราะว่าอะไรงี้หรอโอ้แต่ผมว่าไม่น่าใช่มันน่าจะกลัวผมมากกว่าเอ้ยนี่เป็นแบบเห็นแบบรถถังใหญ่ๆไหนก็โดนปื้มปื้มปื้มบุ้มบุ้มบุ้มปื้มปื้มบุ้มบุ้มบุ้มอะไรอ่ะว่าอยู่ดีโดนคำสาปอุ้ยเลือดเป็นพิษอาหารเป็นพิษอุ้ยหรือว่าเป็นพอแท่นนี่ผมต้องทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยปิดเฮ้ยขอโทษครับกลัวแล้วผู้ชมดูมันหลอนแล้วเว้ยผมใช้พลังแบบเล็กหินก้อนหินแบบขนาดใหญ่ออกมาดูดิหินอย่างเงี้ยไม่สนใจเลยไปแล้วว่ะโอ้ไปเลยกำลังงงหรอเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเฮ้ยก็ไปเลยอ่ะโอ้โหแล้วไปในน้ำด้วยไม่กลัวฟ้าผ่าหรอยังไงโดไม่สนใจด้วยเฮ้ยไปไกลเลยฮีบอกว่าเราต้องแบบจุดความร้อนแรงให้มันดีกว่าคุณผู้ชมเราต้องเพิ่มแสงไฟโอ้เราขยายบ้านจริงด้วยว่าได้เวลาเผาป่าแล้วยี่อะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นอ่ะเออผมว่าไม่ได้จะเป็นเคสคำสาปที่น่ากลัวเกินไปเพราะงั้นรอบนี้ผมจะใช้ความIQ 24,849 80เออโคตรเยอะเลยโอ้ยเสียงอ้าวไปโอ้เคยเผาป่าว้าวโอ้ my god PM 2.5 โอ้ลกร้อนผมไม่อยู่แล้วนี่ผมโดนคำสาปเหรอเนี่ยผมโดนใครสาปอย่ายกโทษให้ผมด้วยยกโทษให้ผมด้วยโอ้ยเดี๋ยวว่านะคุณผู้ชมผมว่าเราต้องมีการแก้ไขปีศาจคำสาปให้มันว่ะคุณผู้ชมนี่ผมเขียนไว้แล้วว่าให้ไปแก้คำสาปที่เหมืองเดี๋ยวดูว่าผมต้องไปส่งให้มันยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวรอมันกลับหลังก่อนเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยรอจังหวะมันแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะเห็นปะไม่ต้องใส่งั้นให้มุมสูงก็ได้ให้มุมสูงดีแด่เฮ้ยมาจากพระเจ้าเหรอเจ้าอย่าทับผมเลยครับไปที่เหมืองอุ้ยตรงนั้นไฟไหม้แต่ไปที่เหมืองไปทำไมอ่ะผมไม่ไปจะระบายขยับผมลงผมไม่กลัวแล้วตอนนี้ผมห้าวไอ้ที่ปากดีว่ะคุณผู้ชมไอ้ล่วงเจอดีไม่ไปเหมืองอ่ะไปทำไมผมมีบ้านที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้ใครผมไปผมก็ไม่ไปขนาดผมอยู่ว่าแปดปีผมก็ไม่ไปอะไรอ่ะโอ้ฟ้าผ่าช่วยผมกลัวมากครับเฮ้ยกลัวแล้วคิดว่าเจ๋งอ่ะ
มาผ่าละไม่ไปนะไปดิต่อไปด้วยเดี๋ยวว่าฟ้าบ่าแค่ดีแหน่นๆลงไปดูหน่อยก็ได้อย่าให้ลงไปหรออะไรจะแกล้งหรอผมไม่กลัวหรอกแล้วได้ดินอะไรเนี่ยโอ้ไปดีกว่าปะปามปะปามปะปะปามแปลกๆแล้วว่ะว่าไอ้อันนี้น่าจะหลอนเริ่มหลอนนะเริ่มหลอนเอ้ยเรื่องถึงเวลาต้องคัดเอาจริงแล้วมั้งเนี่ยโบไอ้จิบจิบโบจิบจิบโบหลงนี้มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันไอ้กาวก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยแต่ลุกมันมาได้ไงใครทำเป็นคนทำใครเป็นคนทำหรือว่าจริงๆแล้วมันมีปริศนาไม่ไหวแล้วกับไอ้ครับโซฟเนี่ยไอ้กาวมันก็ไม่อยู่แล้วมันจะใครแล้วใครมันมาแกล้งโอ้ my god ฮ่าฮ่าฮ่าคุณผู้ชมผมว่ามันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องเปิดเผยตัวตนขออนุญาตนะกลับเข้าสู่เกมก็กรูดกูจะกูดึกดื้อดึกดื้อเว้ยไอ้แก้วว่ายังไงฮะเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงที่กูโดนกูแก้แค้นแก้แค้นอะไรมึงอ่ะต้องโดนกูแก้แค้นอะไรแกแค่อะไรมึงทำอะไรกูได้กูโดนภัยพิบัติอยู่เก้าเก้าอีมึงเหรอมึงเรื่องตาระหว่างเพชรกับทางโรงจองเรื่องอะไรกี้อย่ามาเล่นบุกกูไม่เลือกถ้าแกไม่เลือกแล้วก็แกจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปแกจะเลือกหรือไม่เลือกกูเลือกเพชรเลือกเพชรอย่างนั้นล่ะโอ้ยงั้นก็เชิญขึ้นไปเลยครับเอ้ได้เพชรแล้วไหนลองดีใจดีใจตบมือด้วยตบมือเออโอเคแล้วรู้ป่ะหลังจากได้เพชรเขาได้อะไรต่อได้อะไรโอ้ถูกหวยแกฝากไว้ก่อน